ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่5ทับ2,557เรื่องการสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชนาาจักรไทยตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ประกาศยึดอำนาจการปกครองประเทศตามประกาศฉบับที่1ทับ2,557ตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2,557เวลา16นาฬิกา 30นาทีแล้วนั้นเพื่อให้การบริหารราชการภายในราชนาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ดำเนินการดังนี้ 1. รัฐธ,ธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยพุทธศักราช2550สิ้นสุดลงชั่วคราวเว้นหมวดสองพระมหากษัตริย์ 2. รัฐมนตรีรักษาการสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ 3. วุฒิสภา ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามจำนวนสมาชิกวุฒธธิสภาที่มีอยู่ณวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ 4. ีสารทั้งหลายคงมีอำนาจดำเนินการพิจารณาและพิพากษาอัถรคดีตามบทกฎหมายและประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 5. องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช2550ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ